ให้เดาก่อนให้เดาให้เดาให้เดาตุ๊กตาตุ๊กตาอันนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไรต้องการเดาว่าอะไรไม่อยู่ไม่อยู่คุณเขาเดาก่อนคุณเขาเดาก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เหมือนป้าจะเห็นแวบๆทุกคนทุกคนเดาทุกคนเดาช่วยกันนะว่ามันคืออะไรของน้องหนูดีนะคะวันนี้นี่กองหอมควันอันใหญ่มากเลยว้าวทำไมใหญ่อย่างเงี้ยพี่ดีใหญ่กว่าหนูดีอีกเนี่ยบาว่าไหนดูสิไหนยืนเทียบกันดูสิโอ้โหใหญ่มากพี่ดีใหญ่เกือบเท่าต้องนายเลยโอ้โหของขวัญมาจากใครครับพี่ดีเป็นเพื่อนน้องหนูดีเองค่ะชื่อว่าไอติมอ๋อไอติมโอ้ยไอติมสาวของขวัญมาให้วันนี้ฝนตกด้วยนะแต่ว่าไอติมก็มารอหน้าบ้านน่ะตั้งใจของขวัญมาให้เลยใช่ไหมใช่สุดยอดเลยอ่ะนี่น้องหนูดีตื่นเต้นมากเลยนะเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นเดียวด้วยเป็นชิ้นเดียวด้วยชิ้นหนึ่งชิ้นถ้วนปีนี้ไม่มีใครให้ของขวัญมันเกิดหนูดีเลยใช่ไหมนอกจากไอติมมีไอติมคนเดียวนี่แหละไอติมคนเดียวนี่แหละโอเคโอ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะมีการ์ดมาด้วยนะใช่ไหมโอ้โหนี่ดูสิเดี๋ยวป้าอ่านให้ฟังก็ได้นะรักหนูดีใช่แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์หนูดีไอติมแล้วก็มีนี่ภูเขาไฟฟูจิไหนฮะงั้นเราแกะของขวัญกันเลยเนาะแกะแล้วให้น้องช่วยแกะให้น้องช่วยแกะก็มาในกล่องอ่ะแต่คนละมาดิวใส่กล่องมาให้ดูนะซื้อเก็บยัดมาให้โอ้เจ็บเจ็บดูผมตัวให้เดาก่อนให้เดาให้เดาให้เดาตุ๊กตาตุ๊กตาอันนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องการเดาว่าอะไรไม่อยู่ไม่อยู่คุณเขาเดาก่อนคุณเขาเดาก่อนอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เหมือนป้าจะเห็นแวบๆแบบทุกคนทุกคนเดาทุกคนเดาช่วยกันนะว่ามันคืออะไรตัวเลือกโอ้โหจริงด้วยทำไมรู้ใจกันจังเลยอ่ะโอ้โหจริงๆด้วยอ่ะหนูดีเดาถูกจริงด้วยเพื่อนๆเป็นตุ๊กตาจริงๆด้วยสมกับเป็นเพื่อนรักกันจริงๆเลยรู้ใจกันมากเลยรู้ได้ไงอ่ะว่าจะเป็นตุ๊กตาเห็นในกล่องว่ามันเป็นสีชมพูแล้วมันมีขนหนูก็เลยรู้แกะดูไหมแกะดูไหมนิ่มไหมอ่ะนิ่มไหมนิ่มไหมนิ่มไหนขอจับหนูแกว่าต้องหนูว่าขนนุ่มมากนิ่มไหมหนูว่าแกต้องนิ่มมีชื่อห้อยมาด้วยไหมครับเป็นตุ๊กตาหมีสีชมพูน้องๆเรามาตั้งชื่อเขาดีกว่าไหมพี่ดีชื่อว่าอะไรดีเดี๋ยวขอไปเขียนชื่อป้ารู้แล้วชื่อไอติมไงดีไหมเดี๋ยวเขียนป้ายเดี๋ยวเขียนป้ายห้อยเลยน้องไอติมโอ้โหทำไมอันนั้นตัวใหญ่จังเลยอ่ะอันนี้คืออันนี้เป็นของขวัญที่ป้าให้พี่หนูดีตอนหนูดีกี่ขวบนี่สองขวบประมาณ3ขวบ4ขวบนี่นะมั้งไหนลองเทียบกันดูสิตุ๊กตาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหครอบตอนนี้ครอบครัวหมีเฮ้ยหมีทั้งนั้นเลยอันนี้ก็หมีอันนี้ก็หมีโอ้อันนี้ก็หมีโอ้โหครอบครัวหมีของเราอันนี้หมาอันนี้หมีหนูดีต้องขอบคุณแม่พลอยกับไอติมมากๆเลยนะคะที่ซื้อตุ๊กตาให้น่ารักมากเลยหนูจะนอนกอดทุกวันเลยสำหรับคลิปนี้หนูจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องหนูทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย